ั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมค่ะทวยพันธ์ชนาสาวมิตรานาค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่บอนแลบค่ะซึ่งบอนแลบนะคะเป็นแลบของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมค่ะตั้งอยู่ที่ตึก9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเขตขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะเรื่องอาจารย์บอลนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบอลแล็บของเราขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะบอลแล็บของเรายังเปิดสอนในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งมีรุ่นพี่ที่จบจากระดับปริญญาตรีแล้วเข้ามาศึกษาต่อด้วยค่ะเรามาถามความรู้สึกเลยค่ะว่าพี่เขารู้สึกยังไงคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำพี่แจ๊อะไรครับพี่แอตอนนี้พี่แอกำลังทำอะไรอยู่คะทำเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าตื่นอะไรครับคือระบบการสื่อสารในแสงใต้น้ำนะคะโดยใช้การส่งสัญญาณผ่านแสงนะคะใช้เป็นเลเซอร์นะคะในการส่งนะคะเป็นการสื่อสารยุคใหม่ค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นการต่อยอดมาจากที่พี่เขาจบปริญญาตรีมาแล้วได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ยังเป็นโอกาสดีค่ะที่มีพี่เข้ามาทำโปรเจกต์นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับพี่เขากันว่าพี่เขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับปกติอะไรนะคะเริ่มต้นจากกลุ่มของพี่มันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่มันคะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องจำลองการรับซื้อขวดพลาสติกครับแล้วหลักการทำงานของมันทำยังไงบ้างคะการอย่างแรกก็เอาขวดเข้ามาในเครื่องแล้วก็จะหมุนเพื่อหาบาร์โค้ดพอสแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บก็จะเครื่องก็จะรับขวดไว้ครับผมขวดยังไงครับขวดพลาสติกใสประมาณนี้เราทำอะไรครับแซมเปิ้ลช่วยทดลองให้ดูถึงการทำงานหน่อยสักนิดนึงก็ได้ค่ะนิดนึงประมาณนี้ครับนี่กรณียันดิ้งดีครับนี่ความไม่ดีนี้ไม่เจอขวดก็จะออกมาครับผิดทางถ้าเจอถ้าเจอก่อนก็จะเหลืออีกครั้งนี่เครื่องยังไม่เสร็จนะการทดลองครับซึ่งเครื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์จบในระดับปริญญาตรีของพี่ๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับพี่ป๊อกแล้วก็พี่เวลค่ะสวัสดีครับสูงบนหมดครับแล้วไงต่อครับดูเหมือนว่าโปรเจกต์ของพี่เขาแบบอลังการมากเลยนะคะเราจะมาถามกันว่าวันนี้พี่เขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่คือเครื่องอะไรคะอันดับแรกนะครับอันนี้คือง่ายๆก็คือระบบสื่อสารครับระบบสื่อสารผ่านแสงที่เป็นแสงที่เรามองเห็นได้จริงซึ่งในระบบสื่อสารที่มีอยู่ก็ผ่านแสงกันเป็นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กที่เราอยู่ในความยาวคลื่นที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่อันนี้คือเราสื่อสารผ่านความยาวคลื่นที่เห็นได้ก็คือแสงที่ออกมาจากหลอดไฟที่เป็นชนิด LED นะครับก็เข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับเช่นหลอดไฟที่เป็น LED แล้วก็ส่องสว่างลงมานะครับซึ่งก็จะมีตัวรับแสงหรือ APD ก็เอามารับแสงนะครับเพื่อดีเทคสัญญาณนะครับซึ่งระบบก็จะเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับเราเขียนกล้องมาฝั่งนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นโปรแกรมการทำงานนะครับพอได้ไหมครับคุณช่างกล้องก็ครับจากแรงกำเนิดสัญญาณนะครับผ่านตัวมอดูเลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าตัว LED driver เพื่อขับหลอด LED ให้มีแสงสว่างนะครับแล้วก็ส่งผ่านแสงสว่างมาเข้าที่โฟโต้ดีเทคเตอร์นะครับเพื่อตรวจสอบสัญญาณนะครับเพื่อดีเทคสัญญาณเข้ามาที่แอมพลิไฟเออร์ขยายสัญญาณให้สูงขึ้นนะครับเพื่อง่ายในการตรวจสอบนะครับแล้วก็มาถอดรหัสผ่านดีมอนดูเลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าที่ออสซิลโลสโคปเพื่อตรวจสอบสัญญาณครับเพื่อดูลูกคลื่นของสัญญาณครับก็ตอนนี้ก็ทดลองนะครับ
ฝั่งนี้ก็ได้ครับก็คือเราจะใช้บอร์ด FPGA นะครับเป็นตัวกำเนิดสัญญาณนะครับก็คือนี่คือบอร์ดที่เราใช้นะครับก็ส่งผ่านเข้ามาที่ตัว LED driver ซึ่งอยู่ภายในหลอดนี้นะครับแล้วก็มีส่งขับหลอด LED นะครับข้างล่างนี้นะครับนั่นแหละครับแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ผ่านมาที่เลนนะครับก็กองรวมแสงเข้าที่ตัว LED นะครับเห็นไหมครับครับแล้วก็ดูรูปคลื่นผ่านสะโพกนะครับครับก็ตัวสัญญาณสีฟ้านะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ออกจากบอร์ด FPGA นะครับซึ่งเป็นอินพุตให้กับระบบนะครับก็เป็นสัญญาณที่เราจะส่งนะครับแล้วก็สีเหลืองคือสัญญาณที่เราส่งผ่านมาที่ภาครับข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้สะโพกตรวจวัดนะครับครับสำหรับเราก็มีแค่นี้ครับงานของเราแล้วผมยังบริการค่ะต่อมานะคะก็คือพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ก๊อฟทำอะไรอยู่คะตอนนี้พี่กำลังตัดต่อวิดีโอครับของโปรเจกต์เครื่องรับส่งสัญญาณมวลฐานแฟมโฟร์อย่างง่ายโดยไม่ใช้ DAC และ ADC ครับอันนี้ได้แล้วเขาตั้งไอ้เขาขาว